วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถักกระเป๋าโดมกันนะคะวันนี้หนูดีใช้ไหมพรมผ้ายืดนี่นะคะไหมพรมผ้ายืดทีเชิ้ตเราก็นี่นะคะให้ดูเป็นแบรนด์ยี่ห้อแบบมาจากจีนแต่ว่าหนูดีก็สั่งในไทยนี่นะคะแล้วก็นี่เป็นโดมนะคะโดมก็ถ้าเสิร์ชหาใน Shopee เนี่ยจะมีขายหนูดีเห็นแล้วนะคะมีขายประมาณโดมละ200ไม่เกิน250นะคะแล้วก็นี่นะคะเข็มหนูดีใช้ 5.0 นะคะกับ 5.75 นะคะก็เริ่มต้นเนี่ยหนูดีจะใช้ 5.0 ก่อนเพื่อที่จะง่ายในการเข้าไปในรูของโดมนะคะเริ่มต้นนะคะหนูดีจะถักที่ฝาด้านหลังก่อนก็หนึ่งห่วงโซ่ล็อกที่เข็มนะคะแล้วก็นี่นะแล้วก็ฝาด้านหลังนะคะสอดเข้าไปเลยก็แค่ดึงไหมขึ้นมาทะลุห่วงในเข็มนะคะดึงให้ทะลุห่วงในเข็มนี่นะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะพยายามดึงนิดนึงแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ที่นี้เนี่ยหนูดีจะถัก X 1หลักต่อ1ช่องของโดมนะคะนี่นะคะลายถัก X ทีนี้ก็ดึงไหมนิดนึงนี่นะคะเพราะว่ามันต้องให้ขนาดได้พอดีก็ถัก X หลักถัดมานี่นะคะในช่องที่2ถัดมาประมาณนี้นะคะนี่นะหนูดีก็ถักมาจนรอบแล้วก็มาถึงที่1ห่วงโซ่ของจุดแรกนะคะหนูดีก็จะขอเปลี่ยนเข็มเพราะว่าเราจะใช้เข็มที่ใหญ่ขึ้นเพื่อง่ายต่อการถักไหมทีเชิ้ตนะคะไหมยานผ้ายืดนี่นะคะก็เชื่อมต่อที่1ห่วงโซ่แรกของรูแรกของโดมของเรานี่นะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยแล้วทีนี้ก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถัก X ในแถวที่2เช่นกันก็ลงในหลักถัดไปนี่นะคะสอดเข้าไปในหลักถัดไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงไหมผ่าน2เส้นนะคะลายทาง X ก็ให้เราถักให้รอบงานเลยนี่นะคะเมื่อถักมาถึง26แล้วใน27เราก็จะหูกระเป๋าเข้ามาแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถัก X 1หลักเข้ามาในฮุกกระเป๋าของเรานี่นะคะก็ประมาณนี้ก็ถัก X นะถัก X แล้วทีนี้เนี่ยก็ให้สอดทั้งไหมกับเข็มของเราทะลุฮุกกระเป๋าของเราออกมาเลยอีกด้านนะคะทะลุออกมาเพื่อที่ว่าตัวฮุกกระเป๋าจะอยู่ด้านหลังแบบนี้ละเราก็ได้หลักที่27ทีนี้ก็ถัก28ปกติไปนะคะก็คือถัก X ไปให้ถึงอีกด้านหนึ่งที่เราเริ่มต้นแถวนะนี่นะคะก็มาจนถึงหลักสุดท้ายนะก่อนจะถักหลักสุดท้ายให้เอาหูกระเป๋าเรามาแล้วก็ถักด้วยนี่นะคะนี่คือหลักสุดท้ายของหนูดีนะสอดเข็มเข้าไปในหูกระเป๋าก่อนจากนั้นถึงจะถักหลัก Xนี่นะคะก็ได้หลักเอกแล้วก็สอดทั้งเข็มทั้งไหมของเราทะลุหูกระเป๋าออกไปอีกด้านนึงนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จแถวก็เชื่อมต่อกับหลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนี่นะคะThank you.
ก็มาถึงที่โดมฝาหน้านะคะเริ่มต้นเหมือนกันเลยไมโครเหมือนกันเข็มเบอร์ 5.0 นะคะเริ่มด้วย1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มวิธีการก็คือถักเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วย X รอบชิ้นงานนะคะนี่ค่ะหลักที่1ก็สอดเข้าไปในช่องของโดมแล้วก็เดินห่วงขึ้นมาที่ไหมที่เข็มเลยก็1ห่วงโซ่แล้วก็หลักถัดมาคือหลัก X นี่นะคะก็นุ่นดีกระโดดข้ามมาเลยนะคะจบแถวที่1แล้วก็เริ่มแถวที่2มาจนถึงหลักที่26นี่นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยตอนนี้ก็จะถักหลักที่27ก็เอาหูกระเป๋าของเรานะคะจากด้านข้างเมื่อกี้ที่เราทำไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาเชื่อมต่อกับชิ้นงานของเราเลยนะก็ให้สายอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็เข็มเราอยู่อีกด้านหนึ่งเนาะจะได้ดึงมาได้แบบนี้นะคะให้หูกระเป๋าอยู่ระหว่างเข็มกับไหมแบบนี้นะคะนี่นะก็ถัก X ข้ามมาที่ด้านนี้เสร็จก็เข็มกับตัวงานก็ข้ามไปด้านนู้นนี่นะคะนี่นะคะเมื่อเราใส่หูกระเป๋าเสร็จแล้วด้านนี้นะคะก็ให้เราถัก X ปกติไปให้จบรอบแถวไปถึงอีกด้านเลยนะคะตอนนี้นะคะนุ่นดีก็ถัก X มาถึงอีกด้านนึงที่เราจะสอดเข้าไปในหูกระเป๋าเหมือนกันนะคะก็ให้เข็มของเราเนี่ยเข้าไปในหูกระเป๋าส่วนไหมอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงไหมผ่านทั้ง2เส้นบนเข็มของเรานี้นะคะจากนั้นก็ให้เข็มของเรากับไหมเนี่ยทะลุไปอีกด้านนึงของหูกระเป๋าเราก็เหลือ2หลัก X สุดท้ายของนุ่นดีก็จะถักให้จบนะคะเพราะว่ากระเป๋าด้านนี้จะเป็นด้านซ้ายแต่เมื่อกี้เนี่ยเป็นด้านขวาเพราะฉะนั้นหลักที่เราเหลือเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะว่าหูกระเป๋าเราไม่ได้อยู่ตรงกลางกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่าจะอยู่บนเยื้องขึ้นมาหน่อยดังนั้นหลักของดีจะเหลือ2หลักนี่นะคะก็เสร็จแล้วก็ให้เราเชื่อมต่อกับหลักแรกนี่นะคะหลักแรกของเราตรงนี้เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะนี่นะนุดีขอเชื่อมต่อก่อนเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะเหลือไหมไว้ยาวนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้ไหมในการที่จะประกอบตัวกระเป๋านะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มประกอบกระเป๋าของเราทั้ง2ชิ้นนะคะให้เป็นตัวกระเป๋านะโดยที่ไหมที่เราเหลือไว้ยาวๆก็จะประมาณนี้แล้วเราจะเริ่มที่จุดที่เราใส่ส่วนของหูกระเป๋าเข้าไปนี่นะคะสอดในทรงประมาณนี้แล้วก็ดึงไหมให้ทะลุขึ้นมาอีกด้านเลยนี่นะคะนี่นะคะทีนี้ก็กลับด้านงานมาที่อีกด้านหนึ่งสอดเข้าไปในหลักที่2นี่นะคะแล้วก็ให้ไหมของเราอยู่ด้านล่างเนาะนี่นะคะเราก็ดึงไหมให้ทะลุมาด้านนี้
นี่นะคะแค่นั้นนูดีจะใช้การสานง่ายๆนี่ถ้าเรามีเข็มสอยเราก็จะเร็วขึ้นแต่ว่ามันเป็นไหมทีเชิร์ตแล้วก็มันใหญ่นูดีไม่มีเข็มสำหรับไหมเส้นใหญ่ขนาดนี้นะคะมันก็ไม่มีอยู่แล้วก็กลับด้านงานมาอีกห่วงที่3นี่นะคะก็ให้หลักมันเท่าๆกันนะคะสอดเข้าไปในหลักแบบนี้ก็ดึงไหมให้ทะลุมาแค่นั้นนะคะก็ดึงไหมมาแล้วก็กลับด้านงานมาที่หลักที่4สลับไปมาให้ถึงอีกด้านหนึ่งเลยแค่นั้นนะคะนี่นะคะนุดีก็มาถึงหลักสุดท้ายที่หูกระเป๋าอีกข้างนะคะก็นุดีจะถักที่หลักสุดท้ายของนุดีนี่นะคะเสร็จแล้วก็แค่ที่เหลือเนี่ยเราก็แค่จะซ่อนปลายไหมของเรานะคะเพื่อที่ว่างานของเราจะเนียนขึ้นแค่นั้นนะนี่นะคะของนุ๊กดีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวกระเป๋านะคะก็จะออกมาเป็นทรงกระเป๋าแล้วนี่นะนี่นะคะตอนนี้เนี่ยนุ๊กดีก็จะเย็บซิปติดเข้าไปที่ปากกระเป๋าด้วยเข็มกับด้ายสีขาวนะคะก็นุ๊กดีใช้ซิปสีเขียวเหมือนกับตัวไหมพรมไหมพรมทีเชิร์ตของนุดีเลยนะคะเพื่อความเข้ากันนะคะแต่ว่านุดีไม่มีด้ายสีเขียวก็จะใช้เป็นด้ายสีขาวแทนนะคะก็ประมาณแบบนี้นะก็จะสั้นกว่าตัวปากกระเป๋านิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่สำหรับของนุดีนะคะก็ให้สอดเข้าไปด้านในแล้วก็ใช้เข็มสอยแค่นั้นนะคะพลิกออกมาด้านนอกให้เป็นแบบนี้เพื่อที่ว่าจะเย็บง่ายขึ้นนะหรือว่าใครมีวิธีการอื่นก็ใช้ได้นะคะไม่ว่ากันนะนี่นะคะก็เสร็จ1ข้างนะคะของนุดีก็พับกลับงานเข้ามาก็จะได้ตัวงานประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวนุดีจะเย็บอีกข้างนึงด้วยเช่นกันแต่ว่าขออนุญาตเอาซ้ายออกก่อน
เพื่อที่จะเย็บง่ายขึ้นเนาะรู้สึกเกะกะนิดนึงนะนี่นะคะมาต่อกันที่เมื่อเราเย็บซิปติดเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำหูนะคะนุ๊ดดี้ทำหนึ่งข้างเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้นุ๊ดดี้จะมาทำอีกข้างนึงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนุ๊ดดี้ก็ใช้ไหมเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะคะเริ่มต้น1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ขึ้นมาทีนี้ก็ถักลายทักทีลงไปนะคะในห่วงโซ่นะคะเนี่ยค่ะหลักที่1ลายทักทีนะก็หลักที่2ลายทักทีนะคะแล้วก็หลักที่3นะคะลายทักทีลายทักทีหลักที่4ค่ะก็ดึงไหมนิดนึงนะคะให้เป็นหูแบบนี้ก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็1ห่วงโซ่ขึ้นมา1ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะกลับด้านงานแล้วก็ลายถักที1หลักซ้ำลงไปใน1ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะซ้ำลายถักทีลงไป1หลักไหมหลุดนะคะขออีกรอบนึงนะคะลายถักทีซ้ำลงไปที่หลักแรกที่เราถัก1ห่วงโซ่เลยแล้วก็ทีนี้ก็ถักไปอีกนะคะหลักที่2ในห่วงที่2นะคะหลักลายถักทีในห่วงที่2แล้วก็ซ้ำอีก1หลักลงไปในห่วงที่2นี่นะคะก็มาที่ห่วงที่3ก็ถักลงไป2หลักเหมือนกันนะคะนี่นะคะหลักที่2ของห่วงที่3แล้วก็มาที่ห่วงที่4ก็2หลักนะคะลายถักทีหลักที่1แล้วก็หลักที่2นี่นะคะแล้วก็มาที่ห่วงโซ่ห่วงถัดมานี่นะคะดึงไหมห่วงถัดมาลายถักที2หลักเช่นกันนะคะห่วงสุดท้ายห่วงที่5นะนี่นะคะ2หลักลายถักทีเสร็จนี่นะคะก็จะได้ทรงประมาณนี้ก็1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะก็มาลงลายถักทีหนึ่งหลักในห่วงที่สองเลยนี่นะคะลายถักทีในห่วงที่สองแล้วก็ซ้ำหลักที่สองลงไปในห่วงที่สองนี่นะคะก็จะได้ลายถักทีสองหลักก็มาในห่วงที่สามในลายถักทีแค่หนึ่งหลักนะคะแล้วก็มาในห่วงที่สี่นี่นะคะห่วงที่สี่ก็ลายถักทีสองหลักนะคะลายถักทีสองหลักในห่วงที่สี่แล้วก็ห่วงที่ห้าลายถักทีหนึ่งหลักนี่นะคะห่วงที่ห้าลายถักทีหนึ่งหลักแล้วก็ห่วงที่หกลายถักทีสองหลักนะคะนี่นะคะหลักที่หนึ่งในห่วงที่หกแล้วก็หลักที่สองในห่วงที่หกนะคะก็ห่วงที่7 1หลักแ
ก็มาห่วงที่8นะคะห่วงที่8 2หลักหลักที่1แล้วก็ซ้ำหลักที่2ลงไปแล้วก็ห่วงที่9ห่วงที่9จะเป็นห่วงสุดท้ายแล้วก็จะลง2หลักไปเลยนะคะเพื่อที่จะจบงานละนี่นะคะก็หลักที่1แล้วก็หลักที่2ก็เป็นอันจบงานนะคะหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ดึงไหมให้ยาวนิดนึงแล้วก็ตัดไหมนะคะเพื่อที่ว่าไหมยาวนิดนึงของเราเนี่ยเราจะเอาไว้สอยตัวหูของเราให้ติดกับกระเป๋านี่นะคะก็เหลือไหมไว้ยาวนิดนึงประมาณนี้นะแล้วก็วิธีการก็แค่เย็บติดเข้าไปหูของเราแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าโดมถ้าใครที่ถักแต็บก็อย่าลืมมาโชว์ผลงานได้ในเพจลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกับนุดีนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ